สวัสดียามเช้าครับที่นี่ NF Farm นะครับเดี๋ยวพาชมเมลอนทั้ง6โรงเรือนนะครับก็จะให้ดูเป็นแนวทางในการที่ว่ามีคนสนใจอยากจะมาทำเกษตรนะครับแล้วก็มีทุนมีพื้นที่ไม่เยอะก็แนะนำเมลอนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องอดทนนะครับแล้วก็ฝึกฝนผมไม่เคยทำเกษตรมาก่อนนะครับเริ่มปลูกเมลอนได้ 4-5 ปีละก็ให้ดูว่าจะได้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าปลูกรอบแรกแล้วจะสวยงามแบบนี้นะครับปลูกรอบแรกนี่มันก็พัฒนามาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเห็นขนาดลูกไหมครับโอเคนี่จะเป็นทั้ง6โรงเรือนปลูกนะครับดูแลคนเดียวตรงข้ามก็อายุไล่เลี่ยกันนะครับจะเป็นสายพันธุ์กาเลียสายพันธุ์กาเลียจะดูแลง่ายครับแล้วก็ต้านทานโรคเดี๋ยวก็ต้องแต่งใบล่างแล้วก็เด็ดแขนงงอกใหม่ออกคือเราต้องทำอะไรก็ได้ครับที่เราบริหารจัดการได้เองปลูกทุเรียนก็ต้องปีนไม่ไหวอ่ะอันนี้คือเราทำงานแนวราบนะครับอันนี้จะเป็นโรงเรือนที่ย้ายปลูกได้ประมาณ 14-15 วันนะครับเป็นกาเลีย248เหมือนกันแล้วก็โรงเรือนตรงข้ามก็อายุจะเท่ากับ2โรงเรือนเมื่อกี้นะครับเป็นสายพันธุ์กาเลียสายพันธุ์กาเลีย248เดี๋ยวต้องแต่งใบล่างแล้วก็ดิดแขนงงอกใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ติดงานยงต้นเมลอนอีกโรงเรือนหนึ่งอยู่แล้วก็โรงเรือนที่กำลังยงต้นอยู่ก็จะเป็นโรงเรือนวากาโตบินะครับให้ดูนะครับนี่กำลังยงต้นอยู่เมื่อวานยงได้3แถวครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้จะมายงเพิ่มอีก2แถวนี่ครับก็ถ้าวางแผนจัดการดีๆก็ดูแลได้นะครับแต่ว่าต้องทำให้เกิดความชำนาญแล้วก็มันจะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนที่6โรงเรือนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเอาต้นกล้าที่เหลือจาก2โรงเรือนเมื่อกี้มารวมในโรงเรือนนี้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่เกิดการสูญเสียก็ให้ดูประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับร้อนมาก